ระทึกสาวถูกสาดน้ำกรดวิ่งหนีหาคนช่วยสมาชิกต ok ิ๊กตอกแอดหลุยสติกหนึ่งสี่โพสคลิปเหตุการณ์สุดระทึกหลังมีหญิงสาวค่ะถูกน้ำกรดสาดหน้าก่อนวิ่งเข้ามาที่ร้านเสริมสวยโดยระบุข้อความว่าช่างร้านเสริมผมต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดน้องโดนน้ำกรดสาดหน้ากันสงสารมากโดยในคลิปค่ะหญิงสาวที่ถูกน้ำกรดสาดเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาเคาะประตูที่ร้านเสริมสวยอย่างแรงจนเจ้าของร้านตกใจแล้วก็รีบไปเปิดก่อนจะรู้ว่าหญิงคนดังกล่าวถูกน้ำกรดแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปล้างในห้องน้ำหลัง นั้นค่ะก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลโดยผู้โพสต์ค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์อีกว่าน้องปลอดภัยแล้วแต่อาการยังสาหัสค่ะหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากและยังมีคนเข้ามาอธิบายว่าหากถูกน้ํากรด1ให้ใช้กระดาษหรือผ้าสะอาดซับออกห้ามถู2ใช้น้ําล้างออกในปริมาณเยอะๆประมาณ5นาทีห้ามขัดหรือถูหนังจะหลุดลอกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีคนเข้ามาสอบถามอาการเยอะและยังต้องการให้ตํารวจจับตัวคนร้ายให้ได้ด้วยค่ะล่าสุดค่ะนายจิรัต อายุ32ปีเจ้าของร้านเสริมสวยดังกล่าวก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนเวลาประมาณ19.30นาทีขณะนั้นเพิ่งไลฟ์สดในเพจร้านเสร็จจู่ๆลูกน้องก็หลับตาวิ่งมาเคาะประตูร้านเสียงดังมากตะโกนบอกว่าหนูแสบหนูแสบแฟนเก่าสาดน้ำกรดใส่หนูตนเลยรีบเปิดประตูให้เข้ามาและรีบล็อกประตูทันทีเพราะไม่รู้ว่าข้างนอกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากนั้นลูกน้องรีบวิ่งไปล้างตัวที่ห้องน้ำร้องทุรนทุรายด้วยความแสบร้อนใบหน้ามีควันออกมาเหมือนนนกาลลังง่ข้วตแะ ในร้านก็รีบเข้าไปช่วยในร้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยละองสารเคมีสีขาวพอผ่านไประยะหนึ่งค่ะหน้าด้านสายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็เลยรีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะพอถามเรื่องที่เกิดขึ้นลูกน้องก็บอกว่าแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันประมาณ2สัปดาห์ไม่ยอมเลิกและตามมางา้อแต่ฝ่ายหญิงไม่อยากกลับไป,ไปก็เลยก่อเหตุมาสาดน้ำกรดตอนนี้ลูกน้องปลอดภยัยแต่จากสภาพที่เห็นก็คือบาดแผลสาหัสมากด้านหลังเป็นแผลเวอร์อาการหน้าเป็นห่วงไม่รู้จะเสียโฉมหรือไม่โดยช่วงเย็นค่ะก็จะเดินทางไปแจ้งความที่สอนเมืองค่ะ จะบอกฝ่ายชายว่าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมีอะไรกันแต่ว่าไม่น่าจะทํากันถึงขนาดนี้น่าจะพูดกันดีๆทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีแต่ไม่ควรจะทําร้ายร่างกายกันต่อให้รักกันมากแค่ไหนก็ตามค่ะ